ไม่จบง่ายๆปูมัณฑนายกเลิกไก่เกี่ยลูกหมีลินดี้เหียนลั่นไปเจอกันในศาลแล้วความจริงจะปรากฏเองจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นทางด้านลูกหมีรัศมีและลินดี้เหียนพร้อมทนายความรวมถึงเจ้าหนี้รายอื่นได้แถลงข่าวอีกครั้งโดยเผยว่าถ้าอีกฝ่ายจ่ายก็คือจบแต่ก็ดูเหมือนจะไม่จบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครซึ่งตามกำหนดการเดิมในวันนี้ปูมัณฑนาและลูกหมีลิลลี่เหงียนมีนัดไก่เกี่ยกันที่สอนอทองหล่อนั่นเองล่าสุดปูมัณฑนาได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าไม่ไปสอนอทองหล่อแล้วโดยบอกว่าคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไก่เกี่ยอีกต่อไปไปเจอกันในศาลแล้วความจริงจะปรากฏเองค่ะโดยทนายกิ่งเผยว่าตอนนี้ทางพี่ปูรอเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานถ้าเช็คที่ทางฝั่งลูกหมีอ้างว่าเป็นเช็คชำระหนี้จริงเจ้าหน้าที่จะส่งฟ้องศาลน่าจะใช้เวลาไม่ถึงเดือนตอนนี้ยังรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทส่วนข้อหาดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดยังไม่แจ้งทางพี่ปูไม่ได้ไปแจ้งความเองส่งทีมทนายไปส่วนวันเวลาไหนจะแจ้งอีกครั้ง